สรุปผลโหวตพิธาไปไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง199สรุปผลโหวตพิธาไปไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง199พบสวไม่มาร่วมประชุมถึง43คนเมื่อเวลา 15:50 นาทีหลังสมาชิกแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาเข้าสู่การลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อตรวจสอบองค์ประชุมมีผู้แสดงตน676คนครบองค์ประชุมและตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน6คนจากนั้นเป็นการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรผลปรากฏว่าเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงทำให้นายพิธาได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้งสองสภาดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมมาตรา272วรรคหนึ่งจากนั้นสั่งปิดประชุมในเวลา 18:25 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเสียงเห็นชอบนี้ส.311คนสว.13คนส่วนไม่เห็นชอบนี้ส.148คนสว.39คนงดออกเสียงแยกเป็นส ส.40คนสว159คนและสว.ไม่มาร่วมประชุม43คนสว.สกัดพิธาชวดนั่งนายกรัฐมนตรีโหวตให้แค่13เสียงงดออกเสียงนับร้อยเปิดชื่อ43สว.หนีโหวตนายกรัฐมนตรีโดดประชุมร่วมรัฐสภาเปิดชื่อสว.เคารพมติประชาชนโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวตึงคนดังหนุนด้วยเปิดชีวิตเจ๊กบบางลำพูแม่ค้าด่าผัวจนขายดีเผยปมเคยรวยมากหลังสามีคนดังดับยากจนมารวยวัวลืมตัวใช้เงินหมดขวัญใจติ๊กต็อกเปิดชีวิตเจ๊กบบางลำพูแม่ค้าด่าผัวจนขายดีอยู่กิน27ปีลั่นทุกวินาทีอยากจะเลิกแตกหักเผยปมเคยรวยมากหลังสามีคนดังเสียชีวิตแม่ค้าคนดังขวัญใจติ๊กต็อกเจ๊กบบางลำพูโด่งดังมากๆจนได้มาออกรายการแฉเผยที่มาต้องทาหน้าทาตัวขาวเพราะโดนความร้อนตลอดเวลาเลยใช้ทานาคาทาจนหน้าขาวตัวขาวและติดกิ๊บทั้งหัวเพราะใช้หมวกคลุมผมไม่ได้เปิดชีวิตเติบโตอยู่ที่ตลาดบางลำพูมาตลอดบ้านนาง12เพราะมีพี่น้อง12คนพ่อแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบางลำพู7ขวบเดินขายพวงมาลัยขายใบตรวจหวยเติบโตมาและทุกวันนี้ยังขายของอยู่บางลำพูถามว่าปรากฏการณ์ไวรัลมากในติ๊กต็อกด่าผัวจนดังเจ๊กบเล่าด้วยฮาสนุกสนานว่าอยู่กับผัวมา27ปีผัวกบเรื่องงานไม่ได้เรื่องยิ่งกว่าเฉยยิ่งกว่าแฉะผัวมารยาทงามมากบ้านยิ่งกว่าอยู่ข้างรั้วข้างวังสร้างภาพ number one top of the town ผัวกบข้างหลังภาพทั่วสุดๆเรื่องเงินนี่เก่งผัวคนนี้บอกตรงๆทุกวินาทีอยากจะเลิกแม่งแตกหักกันไปเลยแต่ตอนนี้กบ51แล้วจะไปตั้งหลักใหม่มันเหนื่อยนะก็เกาะมันไว้ก่อนส่วนดีก็มีนะดีเก่งที่สุดในโลกเงินที่ได้เอาไปให้ลูกอันนี้ก็เลยโอเครับได้ด้านสามีเจ๊กบเปิดใจติดตลกบ้างโดนเมียด่าก็เก็บกดอยู่นะอยากด่ากลับเหมือนกันแต่ด่าในใจก็ได้ย้อนอดีตไปก่อนหน้านี้เจ๊กบเคยมีสามีรวยมากได้เงินจากสามี10ล้านเจ๊กบเล่าว่าตอนปี37มีผัวคนหนึ่งแล้วผัวเสียชีวิตมีลูกชายหนึ่งคนได้แบ่งมรดกจากครอบครัวสามีที่โดนยิงตาย
เขาไม่ใช่เจ้าของสนามมวยแต่เขาเป็นคนมีชื่อเสียงแถวย่านบางลำพูเขาเป็นคนกว้างขวางในบางลำพูคนรู้จักเขาเยอะสามีตายได้เงินมาประมาณ10ล้านเจ๊กบบอกว่าประมาณนั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนยากจนพอมีเงินล้านขึ้นมาก็หัวลืมตัวลืมทุกอย่างว่าตัวเองจนตอนนั้นปาร์ตี้ดื่มกินเที่ยวมีแต่คนเข้ามาหากดเงินเป็นดาวเปิดชื่อ43สว.หนีโหวตนายกรัฐมนตรีโดดประชุมร่วมรัฐสภาเปิดชื่อ43สมาชิกวุฒิสภาไม่มาประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30พบสว.คนดังผบ.เหล่าทัพวันที่13กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่มาประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มีทั้งสิ้น43คนจากสว.ทั้งหมด249คนประกอบด้วยนางกอบกุลอาภากรณ อยุธยานายกิตติวสีนนท์นายเจนนำชัยศรีนายเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตพลเอกชเวงศักดิ์ทองสลวยพลเอกดนายมีชูเวศนางสาวดาวน้อยสุทธินิภาพันธ์พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์พลเรือเอกธนิตกิตติอัมพลพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้พลเรือเอกนพดลโชคระดาพลเอกนพดลอินทปัญญานายบุญมีสุรโคตรนางเบญจรัตน์เนียมประดิษฐ์พลเอกไพโรธพานิชสมัยนางสาวพัทรพรวรามิตรนายพานุอุทัยรัตน์พลเอกปฐมพงษ์ประถมพัฒน์นายพิทักษ์ชัยเจริญนายประมาณสว่างญาตินางประยูนเหล่าสายเชื้อพลตำรวจตรีปรัชชัยใจชาญสุกิจนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลพลเอกวราบุญยสิทธิ์นายวิชัยทิตภักดีพลเอกเลิศฤทธิ์เวชสวรรค์พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์นายสมจาตุศรีพิทักษ์นายสมชายหานฮิรันนายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองนายสำราญคันชิตพลอากาศเอกสุจินแช่มช้อยนางสุนีจึงวิโรจน์นายสถิตลิ่งพงพันธ์นายอภิชาติโตดีโลกเวทพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสนายอุดมวรัญญูรัตน์นายอุปกิจปาจริยางกูล